เด็ดดวสวัสดีครับกลับมาที่วิธีแก้ปัญหานะครับ Ninja Trader ซึ่งใช้งานไม่ได้ดีแล้วนะครับมาเพิ่งจะเป็นปีนี้นะครับโดยเฉพางยิ่งเร็วๆนี้นี่แหละซึ่งตอนนี้จะเป็นวิธีสำหรับ Mac นะครับแต่ก่อนอื่นมาดูหน้านี้ก่อนนะครับของ top step เนี่แหละเวลาเราเลือกแพลตฟอร์มนะครับตอนที่เราสมัครใหม่ๆเนี่ยตอนที่เราจะจ่ายตังกำลังจกดสมัครสอบเนี่ยนะครับเขาจะให้เรา เลือกแพลตฟอร์มด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแก้ปัญหาไปเลยตั้งแต่ตน้นก็คืออย่าไปเลือก NinjaTrader นะครับเลือกอะไรได้บ้างก็ตามนี้เห็นไหมครับถ้าเราเป็น Mac ถ้าเราใช้ Mac เราใช้ตามนี้นะครับโดยส่วนตัวผมใช้ TradeNoAd ข้อดีของการใช้ TradeNoAd ก็คือเราสามารถใช้โปรแกรม TradeNoAd สำหรับ Mac ได้โดยตรงโดย TradeNoAd สำหรับ Mac มีฟังก์ชัน copy trade ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหลายสัญญาเราก็สามารถเทรดได้พร้อมกันเลยหลายสัญญาโดยการกดแค่ครั้งเดียวไม่ใช่เพียงเท่านั้นถ้าเราใช้ t r a d e No Wait Account ของเราสามารถเทรดบน Trading View ได้โดยตรงครับอาจจะต้องทำเรื่องนิดหน่อยแต่สามารถทำได้นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มทั้งหมดที่สามารถเลือกได้จริงๆแล้วก็ตามบิสตด้านล่าง แต่ก็อย่างที่บอกไว้นะครับตอนนี้ i n t r a t e a d e r ค่อนข้างมีปัญหาเพะะฉนั้นก็เลีกเลี่ยงน่าจะดีกว่าโอเคทีนี้มาดูวิธีที่2นะครับวิธีที่2คือเข้าไปที่เซิร์ชคำว่า rhythmic trader pro ว e b จะขึ้นมาแรกนี้นะครับกอเข้าไปกดเข้าไปปุ๊บใช้แบบเดียวกันเลยนะครับ login information ที่เราใช้คราวที่แล้วเราใช้แบบเดียวกัน ที่ได้มาจาก Top Step ที่ได้มาจาก a p e หน้าทั้งหมดนะครับใส่ user id ใส่ password เลือก p r o p f i r m ของเราอย่างที่เห็นนะครับตัวเลือกเหมือนกับ limit trader pro ในเวอร์ชัน Desktop เลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นผมก็เลือก Top Step จากนั้น Server นะครับเลือกเหมือนกันเรา test เซิร์ฟเวอประเทศไหนได้ดีที่สุด Response ดีที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุด เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ประเทศนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเคสนี้ผมก็เลือกสิงคโปร์จากนั้นล็อกอินเข้าไปเลยโอเคมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยหน้านี้คือหน้าแรกที่เราเห็นแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่เปิดข้ามาปุ๊บไม่ต้องทำอะไรทำอย่างเดียวคือลบออกให้หมดพวกนี้นะครับลบออกให้หมด ลบไปเลยนะครับจากนั้นเราจะมากดบวกเองโดยตอนนี้เราจะพิมพ์แล้วเช่นสมมติเราเทรด MicroNQ เราเราก็ใส่ไป mnq.cme อได้มาหนึ่งอันนะครับเพิ่มอีก nq.cme ตัวนี้เป็นมินินะครับอีม e ินิ เพิ่มอีก micro es cme cme ครับแล้วก็ es cme นะครับมีเท่านี้4 4ตัวเลือกหลักปรับอะไรได้บ้างอ่ะนะครับมาดูเมนูซ้ายบนถ้ามาที่นี่สามารถปรับ look and feel ได้เช่นพื้นหลังจะปรับ ปกติผมจะปรับเป็นด์กโหมดนะครับเนี่ยสามารถเปิดัดเปิดปิด์กโหมดได้อะไรได้อีก Transparent ไม่เกี่ยว Auto reconnect เขาจะหมายถึงว่าเขาจะเช็คค่า connection ทุกๆก,ก,กี่นาทีนะครับเลือก5นาทีดีสุด1นาทีก็บ่อยไปน่ารำคาญนะครับ Event Trading advert ปิดไปซะไม่ใช้นะครับ, ords, isa, มนะรบผมเลือกตัวตัวหนังสือใหญ่สุดเลย ฟอนต์ Font, เลือกได้ตามต้องการนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เวลาเราใช้นะครับอย่างที่บอกแล้วผมใช้ Trading View ในการอนาลิ s ิ s เป็นหลักเพราะฉะนั้นเวลาเทรดปุ๊บผมก็จะทำแบบนี้ไปข้างสายจากนั้นเปิดเทร d i n g View แบบนี้เลยคู่กัน ค NQ เพราะฉะนั้นจากนี้เปต้นไปเราก็ใช้ trading View ในการ a n a l y ิ e ทั้งหมดจากนั้นเวลาเราเข้าเทรดเราใช้ r i y t m m i c trader r r o บนเว็บไซต์นะครับทีนี้ทำยังไงสมมุติเราจะเทรดแล้วสมมุติเราจะ buy นะครับ buy ที่ไหนก็สามารถสมมุติกด buy ลำบากก็จะมีประมาณหนึ่งตรงที่อันนี้มันรู้สึกว่ามันจะขี่ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบแทนเครื่องหมายบวกขวาสุดขยับทีละ3พอยนะครับถ้าเครื่องหมายบวกข้างในกระบบขยับทีละทิกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะตั้งทำกำไรโดยเป็น limit order ในการเซลครับบายถ้าออกต้องเซล ก็ต้องตั้งที่2 okay. 1 6โอเค1น0 0เป๊ะเ,เนี่ยนะครับจำนวนกี่สัญญา mm hmm. เช่นเราเข้า5สัญญาเราจะออกก่อนสเกลเอาประมาณ3สัญญาเราก็ใส่ไป3นะครับจากนั้นกดเซลล์มันก็จะไปตั้งออเดอร์ Order ในการเซลล์ให้เรานะครับยังไงก็ต้องไม่ลืมนะครับว่ายังเหลืออีก2เราก็ต้องมาปิดที่หลังนะครับ หน้านี้สมมุติขยับไปข้างขวาอ่ะเราสามารถใช้โดมได้ด้วยในการวางออเดอร์นะครับเลือกอะไรไดอ้อีกอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเช่นสมมุติเรากำลังเข้าเทรดอยู่ตรงเนี้ยมันจะมี working order เพิ่มขึ้นมาเป็น1นึ่งมครับถ้าสมมติเราวางออเดอร์รอนะครับมันก็จะมาขึ้นในหน้านี้ให้เราเพราะฉะนั้นก็สามารถ cancel ได้ถ้าต้องการนะครับโอเคเพราะฉะนั้นสมมุติผมจะ buy market a c c o u า t Practice นะครับห้าสัญญาที่ไมโคร NQ นนะครับ Buy Market บายเลยนะครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยตรงกระเป๋ามันจะขึ้นว่าตอนนี้เราบายละห้าสัญญาพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูตรงนี้นะครับแถบที่3เห็นไหมครับมันจะขึ้นออเดอร์ให้เราบาย Market ห้าสัญญาคอมพลี e ก็คือเข้าตลาดได้แล้วเรียบร้อย สมมติเราจะปิดเทรดไม่เอาแล้วตอนนี้นะครับทำยังไงเรากดแบบนี้ได้เห็นไหมครับข้างๆจะมีเมนูข้างๆอยู่ตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บแบบเดียวกันกับเวอร์ชันเดสก์ท็อปเลยจะรีเวิร์สออเดอร์ก็ได้นะครับจะแคนเซิลออเดอร์ที่วางรอก็ได้หรือจะแคนเซิลออเดอร์ที่วางรอบวกกับออกจากเทรดปัจจุบันด้วยก็สามารถทำได้ นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะปิดทั้งหมดอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราเข้าไปดูที่หน้าแรกเราจะเห็นแล้วว่ากระเป๋าเราไม่มีกระเป๋าลวเนี่ยกระเป๋าเป็น0นย์เพราะฉะนั้นเราออกหมดแล้วนะครับโอเคนี่คือวิธีง่ายๆอีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้บนแม็กไม่ใช่แค่นั้นนะครับหน้านี้เนี่ยถ้าเราไปเปิดในแอปของ โมบายเช่นใช้ iPad ใช้ iPhone ใช้ Android อะไรก็ตามเข้าไปดาวน์โหลดใน App Store นะครับใช้ชื่อเดียวกันเลย r i y t h m i c t r a d r r Pro แล้วก็เซ็ตเหมือนกันเป๊ะด้วยหน้าตาจะออกมาเป็นแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นจะเทรดบนโทรศัพท์ก็ได้บนแท็บเล็ตก็ได้หน้าตาเหมือนกันกันกบอันนี้เลยโดยเราดู Trading View เป็นหลัก